ะในรายการข่าวเมาเล่าเรื่องค่ะคุณผู้ชมแบบปกติทานอาหารเช้ากันบ้างหรือเปล่าเอ่ยน้องมิ้นทานอาหารเช้าหรือเปล่าเอ่ยทานเกือบทุกวันเลยพี่วันนี้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ใช่ไหมขาดไม่ได้คือเป็นคนที่แบบต้องกินอาหารเช้าตลอดเวลาใช่ไหมคะจัดเต็มจัดเต็มตลอดดีแล้วค่ะเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายของเรานะคะเฮ้ยแต่ว่าบางเวลานี่ก็ขาดนะพี่วันนี้เช่นแบบตื่นสายไงตื่นเกือบเที่ยงไงแชร์ตัวเองตื่นเกือบเที่ยงก็แบบรวบมือไปเลยละกันนี่เลยปัญหาสำคัญเลยเขาบอกว่าคนที่ทานแบบพวกอาหารเช้าควบเที่ยงเงี้ยหรือว่าบรันช์อะไรเงี้ยไม่ควรนะทำไมล่ะดีออกไม่ได้ลดมือประหยัดด้วยนะเขาบอกว่าเสี่ยงจะเป็นโรคอ้วนค่ะคุณผู้ชมอะไรอยู่ดีก็มาคีสไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเราเคยเจอแบบได้ยินข้อคิดเตือนใจกันต่างๆนานาเลยนะคะที่กระตุ้นให้เราเห็นความสำคัญของการกินอาหารเช้านั่นเองนะคะอาหารเช้าค่ะเปรียบเสมือนขุมพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดในมื้ออาหารของเราแล้วนะคะตอนเช้าให้กินอย่างราชาตอนกลางวันให้กินอย่างราชินีตอนเย็นให้กินอย่างยาจกจริงเขาบอกว่าอย่างนั้นเขาได้ยินมายาจกนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะแบบเข้าใจอยู่ดีอย่างน้องมิ้นก็เข้าใจแล้วว่าแบบกินแล้วมันก็แบบให้พลังงานกับเราในร่างกายทั้งวันเลยนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่กินเนี่ยดิสำหรับคนที่ไม่กินอาหารเช้านะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เลยคุณผู้ชมนะคะคุณได้พลาดช่วงเวลาสำคัญที่สุดในชีวิตลงไปแล้วขนาดนั้นนะขนาดนั้นเลยนะถูกต้องนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่างกายค่ะจะได้ชาร์จแบตอย่างเต็มที่เลยนะคะช่วงอาหารเช้านะคะเพื่อว่ารับความกระปี้กระเป๋าตลอดทั้งวันอะไรอย่างงี้นะคะสาเหตุหลักค่ะของการละเลยอาหารเช้าจากคนส่วนใหญ่ค่ะมักมาจากการที่เราเลือกที่จะแบบไม่กินมาโดยตลอดคือแบบค่ะไม่กินตอนเช้ามาก็ไม่กินมาตลอดทั้งหมด10ปีด้วยกันแล้วคนไม่กินตลอดนะจริงจริงอยู่มาได้ไงอ่ะก็แบบเขากินเที่ยงทีเดียวหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบยังไงอ่ะกินควบโอ้โหเช้าแล้วก็เที่ยงเป็นควบเลยอะไรอย่างนี้หรือว่าบางคนก็แบบไม่กินตอนเช้าแล้วก็ติดเป็นนิสัยจนกินมื้อเย็นแบบหนักๆนั่นไงก็ทำให้เสียงรบกวนด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางคนกินของจุกจิบตลอดเวลากินจิบตลอดเวลานะคะก็เลยอาจจะทำให้แบบไม่อยากกินอาหารเช้าเพราะว่ากินตอนเย็นเยอะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนิสัยอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะการที่เรางดทานอาหารเช้าเนี่ยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เถอะจริงๆแล้วมันเป็นแบบว่าผลที่ตามมาเนี่ยจะทำให้ร่างกายเรานะคะขาดความสามารถในการควบคุมน้ำหนักอ้วนง่ายขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนี่แหละค่ะอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่อยากกินข้าวเช้าเลยกลัวอ้วนเออไปกินกลางวันทีเดียวกับที่ออฟฟิศดีกว่ากินเยอะๆค่ะแย่สิอย่างนี้ก็อ้วนขึ้นสิไม่ได้นะคือบริการอย่างเงี้ยคือคนที่ไม่กินอาหารเช้านะคะเขาจะมีแบบว่ากินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงขึ้นในกลางวันไงพี่นุ้งนิกอ๋อทำให้เสี่ยงที่จะอ้วนมากกว่าเดิมเช้าไม่กินกลางวันไปกินสเต็กกันดีกว่าเฮ้ยหิวแล้วว่ามันไม่หิวมากเลยอ่ะแบบกินสเต็กกันไหมเฮ้ยไม่ใช่อ่ะพฤติกรรมอย่างนี้นะคนเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนไปทานที่มีอาหารไขมันเยอะหรือว่าแคลอรี่แล้วก็น้ำตาลสูงกว่าคนที่ทานอาหารเช้าค่ะนอกจากนี้นะคะยังทานพวกผักผลไม้น้อยอีกเพราะเราชอบคิดว่าถ้าเราไม่ทานอาหารเช้าไปทบอาหารกลางวันไงกินอาหารหนักๆไปเลยเอาไปเลยเอาให้สุดนั่นแหละเอาเรื่องจริงพูดเล่นอีกละวิ่งแต่เรื่องจริงนี่ไม่ได้ก็คืออย่างนี้นะคะสาเหตุของโรคอ้วนแล้วก็โรคอื่นๆก็จะตามมาด้วยนะคะค่ะซึ่งการแก้ไขเนี่ยต้องแก้ไขก่อนนะพี่วันนี้ไม่งั้นจะสายเกินแก้นะลองหันมาปรับเปลี่ยนวิธีกันดีกว่านะคะด้วย6เคล็ดไม่ลับพี่วันนี้ว่าเลยมี6อย่างด้วยกันที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมนะคะคือเริ่มต้นมื้อเช้านะคะด้วยอาหารเบาๆปริมาณน้อยๆนะคะสำหรับคนที่แบบไม่เคยทานอาหารเช้ามาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นเมนูที่แบบย่อยง่ายนะคะอย่างเช่นพวกไข่ต้ม1ลูก1ฟองอะไรเงี้ยแล้วก็ตามด้วยผลไม้สักชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยก็ได้แบบย่อยง่ายๆแล้วก็เริ่มทานได้ง่ายๆนะคะหรือว่าเป็นพวกโปรตีนเชคกับผลไม้อะไรเงี้ยก็ทานได้เหมือนกันนะคะเบาเนาะเบาไงเบาๆค่อยๆเป็นนมก็ได้อะไรอย่างงี้เนาะกับคอนเฟลกกับอะไรนั่นนู่นนี่ไปก็ลองทำดูแล้วกันนะอ่ะข้อที่2ค่ะเขาบอกว่าโปรตีนนะคะจากสารอาหารสำคัญสารอาหารสำคัญสำหรับมื้อแรกก็คือหมายถึงว่าเราควรจะใส่โปรตีนเนี่ยไปช่วงอาหารเช้าเลยเนาะนะคะจากการศึกษาค่ะพบว่ากลุ่มตัวอย่างนะคะที่รับประทานอาหารเช้าโดยบริโภคโปรตีนในปริมาณที่สูงค่ะมีแนวโน้มนะคะที่จะลดแคลอรี่ค่ะจากการบริโภคอาหารมื้อเย็นได้ต่ำกว่าผู้ที่รับประทานอาหารมื้อเช้าแบบปกติถึง200กิโลแคลอรี่นะต่างกันถึง200กิโลแคลอรี่ค่ะคุณผู้ชมทุกคนนะคะกินเนื้อตอนเช้าดีกว่าค่ะเนื่องจากโปรตีนนะคะเป็นสารอาหารที่แบบสำคัญสำหรับมื้อเช้านะคะนอกจากร่างกายจะได้แบบรู้สึกอิ่มแบบตลอดทั้งวันแล้วนะคะยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยตื่นตัวแล้วก็จิตใจเนี่ยเบิกบานได้ด้วยนะคะทั้งวันเลยนะคะมาอันต่อไปดีกว่าค่ะเปลี่ยนจากอาหารมื้อหนักๆเนี่ยให้เป็นอาหารเป็นของว่างที่กินได้เรื่อยๆแบบว่าตอนเช้าเนี่ยอย่างเช่นแบบไม่ไหวตื่นเช้าให้มากินอาหารหนักๆบางคนไม่ไหวไงพี่นุ้งนิกอย่างมิ้นเนี่ยไหวบางคนอื่นไม่ไหวค่อยๆเปลี่ยนไม่ใช่แบบว่าโอเค
ื่นมาโอเคฉันยอมก็ได้โจ๊กทั้งจานค่อยๆดีกว่าอย่างเช่นแบบไม่ใช่แบบว่ารวดเดียวนะคะอาจจะแบบว่าน้ำผลไม้แก้วนึงก่อนอย่างที่บอกไปข้าวต้มถ้วยนึงเล็กๆผลไม้ไข่ต้มคือแบบว่าค่อยๆทานไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่แบบว่าหมดรวดเดียวค่อยๆใช้เวลาละเลียดอาหารแต่ละอย่างไปให้หมดทั้งข้าวทั้งน้ำอุ๊ยทานหน้าคอมใช่ไหมค่อยๆเลียดค่อยๆนะคะไม่ต้องต่อเนื่องทันทีให้หมดต่อไปนะคะให้ตื่นนอนเร็วขึ้นกว่าปกติ15นาทีเฮ้ยจริงเหรอแล้วจะยังไงทำได้ไหมอ่ะถ้าสมมติว่าเราตื่นนอนก่อนนะคะ15นาทีเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันทั้งหลายได้เร็วมากขึ้นไงแค่15นาทีเองเช่นแบบไม่ต้องเร่งรีบอ่ะค่ะอย่างเช่นไม่ต้องรีบมาอาบน้ำแปรงฟันตื่นเช้ามากแบบว่าจะได้มีเวลาทานอาหารเช้าร่างกายเราจะค่อยฟื้นตัวจากการนอนหลับแล้วก็ภารกิจต่างๆทานอาหารเช้าก็สบายมากขึ้นมีดีขึ้นนะคะค่ะอันนี้สำคัญมากข้อต่อไปเมนูอะไรก็เป็นอาหารเช้าได้จริงๆแล้วนะคะคนจนเนี่ยชอบบอกว่าเฮ้ยอยากกินพวกแบบก๋วยเตี๋ยวอาหารข้าวราดแกงหนักๆตอนเช้าเนี่ยทานไม่ได้เนาะแต่จริงๆแล้วมันทานได้ค่ะเพราะว่าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรือว่าข้อบังคับอะไรเลยบอกว่าอันไหนเนี่ยไม่ควรเป็นอาหารมื้อเช้าไม่มีนะไม่เคยได้ยินก็สื่อสามารถทานได้ทุกอย่างเลยโอ้ทานทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเราควรเน้นที่สารอาหารเป็นหลักไม่ใช่แบบว่าเน้นโอ้เน้นไม่ใช่เน้นแบบว่าฉันไม่กินพิซซ่าตอนเช้าอะไรอย่างงี้จริงๆถ้าสมมติว่าพิซซ่านั้นน่ะมีผักมีเนื้อแล้วอะไรเงี้ยครบถ้วนก็สามารถทานได้นานๆไม่ว่าจะมื้อเช้าเราอาจจะเป็นแบบว่าของจากเมื่อวานตอนเย็นก็ทานได้เหมือนกันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ว่าทานไม่ได้นะทานได้เหมือนกันค่ะก็จะมีหลากหลายข้อที่แบบฝากไปถึงคุณผู้ชมนะคะสำหรับการทานอาหารเช้านะคะเพราะว่าการทานอาหารเช้านะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆอย่างที่เราย้ำกันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะถือว่าเป็นขุมพลังงานนะคะสำคัญในชีวิตค่ะที่จะทำให้เราแบบเริ่มต้นการทำงานที่ดีต่อวันได้อย่างแน่นอนค่ะถูกต้องเลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ